ทุกวันนี้แม้แต่อาหารการกินอย่างที่ผมเกริ่นไปนะฮะมันก็ยังมีความเสี่ยงที่เชียงใหม่นะครับทางกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีเป้าหมายที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมเพราะว่าไปเจอข้อมูลที่น่าห่วงนะครับเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่พบสารเคมีตกค้างในเลือดสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือก็เลยจำเป็นจะต้องดำเนินโครงการสร้างความรอบรู้ด้านอาหารให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ขอความร่วมมือร้านอาหารตลาดโรงแรมโรงเรียนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสมสะอาดปลอดภัยให้กับผู้บริโภคด้วยนะครับภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่พบสารเคมีตกค้างในร่างกายในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยสูงสุดมาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วโดยในปีนี้ที่มีการสำรวจล่าสุดมีสารเคมีตกค้างในร่างกายสูงถึง 70.3% ถ้าเทียบกับจำนวนประชากรนะครับมีการตกค้างของสารเคมี5อันดับแรกคะน้าผักกาดขาวมะเขือเทศกระเพราแล้วก็พริกขี้หนู